เอาละจากเรื่องคริปโตผมไปที่อีกเรื่องนึงซึ่งแทบจะไม่มีความเสี่ยงเลยและนั่นก็คือการเปิดสวนสนุกในประเทศที่มีคนที่ชอบไปเที่ยวสวนสนุกแล้วผมเห็นข่าวนี้แล้วผมรู้สึกเลยว่าประเทศไทยควรที่จะทำอย่างนี้ผมเองผมอยากเห็น Universal Studio ในเมืองไทยเพราะว่าโดยขนาดเราเปิดแบบสิงคโปร์ได้เมืองไทยเล็กเกินไปที่จะเปิดดิสนีย์แลนด์หรือเปล่าหลายคนอาจจะมองว่าเล็กเกินไปที่จะเปิดดิสนีย์เวิลด์ดิสนีย์แลนด์อาจจะเปิดได้แค่สวนสนุกเดียวอย่างน้อยมาเลเซียเขาเริ่มคิดแล้วในไทยมีนักธุรกิจใหญ่เริ่มคิดไหมมีแค่ยังไม่ได้มีการลงมือนะครับอยากเห็นนะครับจริงแล้วเมืองไทยเนี่ยเปิดได้หมดเลยตั้งแต่ซีเวิลด์ดันดิสนีย์แลนด์ยันยูนิเวอร์แซลไม่ควรที่จะไปเล็งเปิดแค่บ่อนการพนันอะไรกันน่ะคราวนี้มาเลเซียมาร์เก็ตติ้งรายงานว่าล่าสุดประธานคณะกรรมการมรดกและวัฒนธรรมแห่งรัฐของมาลากาเนี่ยรัฐแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของมาเลเซียได้เปิดเผยว่ามาเลเซียจะมีดิสนีย์แลนด์สวนสนุกระดับโลกภายในปี2027ที่จะถึงนี้ให้ได้ซึ่งถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆมาเลเซียจะถือว่าเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีดิสนีย์แลนด์เป็นของตนเองและจะเป็นตัวกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวของมาเลเซียได้แบบมหาศาลเพราะปัจจุบันภูมิภาคเอเชียมีดิสนีย์แลนด์เพียง3แห่งเท่านั้นและนั่นก็คือดิสนีย์แลนด์โตเกียวนะฮะแต่ว่าที่นู่นก็มีดิสนีย์ซีด้วยนะซึ่งดีมากนะที่ญี่ปุ่นแล้วก็มีเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์แล้วก็มีฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยใหญ่มากนะมาเลเซียเขาอยากจะมีละนะฮะนักท่องเที่ยวจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยที่ไปเที่ยวไกลถึงญี่ปุ่นจีนแล้วก็ไปฮ่องกงด้วยเนี่ยนะจะได้เที่ยวที่มาเลเซียเลยมาเลเซียเขาบอกแล้วเขาบอกว่าน่าจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากสิงคโปร์และจากไทยได้ด้วยดิสนีย์แลนด์แห่งใหม่นี้ที่มาเลเซียจะใช้งบประมาณสร้าง 15,000 ล้านบาทบนที่ดิน500ไร่และมีการคาดการณ์ว่าจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ถึง20ล้านคนภายใน3ปีจะมีโครงสร้างพื้นฐานรถไฟแม็กเลฟความยาว22กิโลเมตรเชื่อมด้วยอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวเมืองไทยก็ต้องมีแผนการในลักษณะนี้เช่นเดียวกันนะฮะคือเรามีสวนสนุกซึ่งเป็นสวนน้ำเยอะหลายค่ายอย่างโคลัมเบียพิกเชอร์สก็มาลงทุนในการเปิดสวนน้ำในชลบุรีซึ่งก็น่าไปเที่ยวแต่ว่าแฟลกชิพของสวนสนุกของโลกมันคืออะไรมันคือดิสนีย์แลนด์มันคือ Universal Studio 1ใน2ค่ายเนี้ยเมืองไทยต้องดึงเข้ามาให้ได้แล้วที่ดินมีมากพอที่จะเชิญชวนนักลงทุนเข้ามาลงทุนฐานนักท่องเที่ยวในไทยแค่ในไทยก็พอแล้วที่จะรับตอบสนองอุปทานในส่วนนี้ซัพพลายสวนสนุกอีกสวนสนุกหนึ่งแห่งหนึ่งใหญ่ๆระดับโลกมีในเมืองไทยจะดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวยุโรปให้เขาบินมาเที่ยวในเมืองไทยเสร็จแล้วเที่ยวสวนสนุกด้วยเราทำอย่างที่มาเลเซียทำได้และเผลอๆเร็วกว่าเขาและหวังว่านี่จะเป็นหนึ่งในภารกิจอาจจะไม่ใช่รัฐบาลแต่ว่าของภาคเอกชนที่มีความพร้อมในการดึงนักลงทุนต่างชาติเข้ามาแล้วก็ทำ joint venture ตรงนี้